เราดูที่นั่งภาวนาสบายที่สุดเย็นสบายไม่ต้องร้อนเราผ้าตุ้มผ้าห่มจะมันก็อุ่นแล้วก็ตั้งภาวนานะให้ตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจให้เป็นถ้าตั้งจิตตั้งใจบ่เป็นแล้วก็ลำบากมันก็จะสบายแต่ก็ให้รู้จักอันนี้สองการภาวนาแม้ยังไม่เป็นแต่ก็ได้สบายคือถ้าเราบังคับจิตช่วงเวลาเนี่ยบังคับว่ากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธประมาณ30นาทีนี่ถ้าบังคับได้มาแวบไปที่อื่นถ้าหยุดได้สบายในขณะที่ทำนั้นไม่สบายอ่ะเพราะมันบีบบังคับจิตนะแต่ว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นมันเปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนใจจากอารมณ์ที่เป็นเหตุให้ไม่สบายใจวิธีการในการภาวนานั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วจุดมุ่งหมายซะก่อนที่สอนให้เราภาวนานั้นต้องการให้ใจของเราเนี่ยเกิดปัญญาหรือเป็นการสร้างปัญญาให้รู้จริงเห็นจริงไม่ใช่อื่นไกลให้รู้จริงเห็นจริงเบื่อหน่ายในสังขารสังขารมี2อย่างคือสังขารมีใจครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ข้างนอกนะแล้วก็สังขารไม่มีใจครองหมายถึงแผ่นดินต้นไม้ภูเขาแล้วทีนี้สังขารในที่ว่ามันสังขารนอกสังขารในนั่นหมายถึงความคิดพองกงความปรุงคำแต่งของจิตไอ้รูปร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าตัวสังขารนะมันทั้งรูปร่างกายก็เรียกว่าสังขารอยู่แล้วแต่ว่าถึงข้างด้านในใจเขาอีกสังขารนั้นท่านหมายถึงความคิดความปรุงความแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งให้เรารู้ตามความจริงในขันธ์สังขารนั้นรู้ตามจริงเลยรู้ว่าสังขารมีใจครองมีมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีปกติเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะที่ว่าแก่เป็นธรรมดามันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคือตัวกลางมันมีทุกข์ส่วนแล้วมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจทำไมมันจึงมีทุกข์ที่มันมีทุกข์นั้นก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงหรือรูปร่างกายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างนั้นถ้ามันเที่ยงแล้วมันไม่ถูกอาการที่หนักขาร่างกายสังขารแปรปรวนเปลี่ยนไปตามสภาวะตามกฎเกณฑ์ของมันนั้นที่เรียกว่าอนัตตาเป็นไปอย่างนั้นไม่มีใครบังคับบัญชามันได้มันหากเป็นไปอย่างนั้นต้องการให้ใจเขาเรารู้เห็นตามความเป็นจริงให้ปรากฏขึ้นมาในจิตเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในจิตเบื่อสังขารสังขารภายนอกในนั้นรู้สัตว์ทั้งหลายและสัตว์และสังขารภายในก็หมายถึงรูปร่างกายของเราแล้วก็ความคิดปรุงแต่งภายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีปกติอุณหภูมิปกติเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วดับในที่สุดอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรดำรงอยู่ได้ตลอดดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะปรารถนาขอให้เราเป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เกิดมากอ่ะไม่แก่ไม่เจ็บไข้ไม่ตายไม่ได้ มันจะต้องเป็นอย่างนั้นจุดท้ายของรูปร่างกายของเราทุกคนเนี่ยคือความตายมันมีอยู่ข้างหน้าเรามองเห็นอยู่แล้วไม่มีใครจะพ้นจุดนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้ตรงนี้ว่ารูปร่างกายนี้ทั้งหมดของมนุษย์และสัตว์มันเป็นอย่างนั้น
ครจะไปรักไปหลงไปยินดีไปพอใจอย่างใดมันก็ไม่ได้ตามแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่มันไม่แก่ตายสิ่งที่มันไม่แก่เจ็บตายก็คือใจหรือวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมันมีในตัวเราเนี่ยท่านรวมว่าตัวเราก็คือขันเป็นขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแล้วว่าโดยย่อมีสองอย่างกายกับใจกายกับใจเนี่ยมารวมกันกายเนี่ยรูปร่างกายเนี่ยประกอบธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม สิ่งใดที่เป็นของแข็งแข็งในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุดินมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเขี้ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับปังหมดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุดินส่วนธาตุน้ำหมายถึงสิ่งที่เอิบอาบเหลวซึมซาบในกายก็มีดีเสลดเหงื่อน้องเลือดมันข้นน้ำตาน้ำเปรมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดอันนี้เรียกว่าธาตุน้ำแล้วก็มีธาตุไฟคือความอบอุ่นของร่างกายร่างกายนี้มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นเครื่องเผาอาหารเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วธาตุไฟนั้นจะต้องเผาอาหารให้ย่อยเราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะแต่ว่ามันมีเครื่องป้องกันไม่ให้เราร้อนออกมาข้างนอกในกระเพาะเนี่ยมันจะเดือดเป็นฟองปุดขึ้นมาเนี่ยธาตุไฟเผาแต่ว่าเราไม่ร้อนไม่รู้สึกว่าร้อนเพราะมันเครื่องป้องกันในกระเพาะเนี่ยมันมีหลายชั้นกันความร้อนไม่ออกมาแต่ความร้อนมันก็เผาอาหารมันเดือดฟดขึ้นมาแล้วมันก็เปื่อยไปเลยละลายไปเลยพอละลายก็เป็นน้ำแล้วมันก็ดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายอาหารไปเลี้ยงทุกอย่างของร่างกายเป็นเลือดเป็นเนื้อเลี้ยงทุกอย่างเป็นทุกอย่างดูดซึมเอาน้ำรสของอาหารที่บริโภคเข้าไปนะออกหมดก็เหลือแต่กากมันที่เรียกว่าขี้เนี่ยมันก็ไหลลงสู่ไส้น้อยไหลลงมาสู่ไส้น้อยครั้งแรกมันอยู่ในกระเพาะครับมันไหลลงสู่ไส้น้อยพอไส้น้อยไหลลงไปไหลลงไปดันลงไปไส้ใหญ่พอไส้ใหญ่มันใกล้ๆทวารนึงพอมันดันลงไปเอาแล้วหาเรื่องจะวิ่งเข้าห้องน้ำเลยเนี่ยสั่งให้เจ้าของแลนไปเอาออก นี่ธาตุไฟมันเผาธาตุลมในกายของเรานี่ลมที่เป็นตัวใหญ่คือลมหายใจลมหายใจเข้าออกนะมีปอดเป็นตัวสูบลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไอ้ปอดนั่นน่ะมันลมเข้าไปก็ปอดมันก็พองแล้วก็ออกมาแวบปอดก็แวบไปที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าหายใจเข้าไปก็มันก็เต็มปอดเต็มแล้วก็ไหลออกมาอันนี้ลมแม่บททีนี้ลมทั่วๆไปสิเนี่ยรู้ว่าลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจกายของนี่เนี่ยมีกี่ลมขึ้นลมลงลมขึ้นลมลงมีพัดขึ้นพัดลงลมก็เป็นว่ามีธาตุลมกันแล้วกันหรือธาตุทั้งสี่นี้มาประชุมรวมกันมีธาตุดินเป็นแม่ใหญ่ธาตุดินกับธาตุน้ำรวมกันอยู่นี่มีธาตุอาศัยคือลมธาตุลมกับธาตุไฟคนตายเนี่ยธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยดับไปเห็นจะบุคคลใกล้ใจตายข
ขาเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปมือก็เย็นเข้าไปเย็นเข้าไปท้อนเข้าไปท้อนเข้าไปเย็นไปรวมจุดที่หัวใจแล้วก็ดับบุ๊บตรงนั้นเลือดโลหิตแดงโลหิตแดงนั้นอาศัยหัวใจนั้นมันปั๊มโลหิตให้สร้างไปทั่วสะพานกายการนี้เมื่อหัวใจนั้นมาหยุดเต้นมันก็ไม่ฉีดเลือดออกมันก็หมดแล้วเนี่ยหมดลมหายใจก็เราวิญญาณก็ถอนออกตายเขาเรียกว่าตายก็เหลือแต่ร่างกายเหลือธาตุสองเท่านั้นคือธาตุดินกับธาตุน้ำลมไฟไม่มีจึงเรียกว่าคนตายนี่เรียกว่าให้ใจของเราเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงเป็นธาตุนี่ใจที่เนี่ยใจนั่นหมายถึงวิญญาณธาตุรู้หรือความรู้สึกอยู่ภายในมีความรู้สึกอยู่มันเป็นตัวกลางถ้าเราจะเข้าถึงใจนั้นต้องประคองใจประคองความรู้สึกของเราก็ไปจดจ่อไปรวมอยู่ไว้ข้างในรวมเข้าไปอยู่ที่รู้เรียกว่าให้ไปรู้อยู่ที่รู้ให้มีความรู้สึกรู้อยู่ในจุดรู้นั่นเรียกว่าเข้าหาใจไปตั้งที่ใจทีนี้ถ้ามันสร้างออกมานะมันไม่อยู่ในจุดหรือมันเป็นวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้อารมณ์คือใจของเราเนี่ยถ้ารู้นะมันออกไปรู้อารมณ์ไปรู้อะไรข้างในไปรู้สุขรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็เรียกวิญญาณไม่เรียกว่าใจกันเรียกวิญญาณรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเกิดทางใจนะรู้สึกจำได้รู้สึกนึกคิดปรุงแต่งสามอย่างเวทนาสัญญาสังขารรับรู้อาการนั้นตัววิญญาณก็หมายถึงใจนะมันเคลื่อนจากที่เคลื่อนจากฐานข้างในของมันเคลื่อนจากฐานดวงรู้นะไปรับรู้รับทราบทางนั้นอันนี้ภายในนะรู้ภายในก็หมายถึงรู้เวทนาสัญญาสังขารอันนี้รู้ไปข้างนอกก็ไปช่องทางมันเองรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกตามสภาวะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานังเอกชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วฝ่ายในใจนั้นมีแล้วเรียกว่าโนวิญญาณรู้ผ่านภายในใจไม่ออกไปข้างนอกให้ใจของเรารู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงรู้ตามกันอย่างว่านี่คือใจธาตุรู้ดวงรู้วิญญาณธาตุอันนี้คือวิญญาณตามความหมายค่อยว่ากันมันก็หมายถึงใจนั่นแหละแต่ว่าใจไปรู้เวทนารู้เป็นสุขเป็นทุกข์รู้จำได้ไหมรู้คิดนึกปรุงแต่งแล้วถ้ารู้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นวิญญาณเหมือนกันมันเคลื่อนจากที่เข้ามาให้รู้จักตามความเป็นจริงนะนั่นพระพุทธเจ้าสอนว่านั่นมันไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าสอนไปเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าตัดปฏิเสธหมดเลยนับตั้งแต่รูปมาลูกก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่สังขารไม่ใช่เราทั้งนั้นแต่ว่าใจนั่นเมื่อมันไม่รู้จักใจไม่รู้จักตัวเองมันก็ไปถือเอาสิ่งนั้นถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราถือเอารูปร่างกายนี้ว่าเป็นเราถือเอาสุขทุกข์ว่าเป็นเราถือสัญญาความจำได้เป็นเราถือสังขารคือความคิดความปรุงความแต่งก็เป็นเราบางคนเนี่ยเราไปถือสังขารคือความคิดปรุงแต่งเป็นเรานั่งคิดบางทีนั่งคนเดียวนั่งคิดคนเดียวมันก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วคิดมันไม่ใช่คิดเลยเราคิดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างความสันฐานอ้าวถ้าปรุงแต่งสมมติเป็นปรุงแต่งในเรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตถึงว่าอยากจะเป็นอะไรก็สร้างตัวเองขึ้นมานะเป็นตัวเองขึ้นมาเอาตัวอย่างว่าอยากสร้างตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทำงาน
ย่างนั้นอย่างนี้มีอำนาจปรารถนาอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างใหญ่โตนั่นคือความคิดก็คิดเป็นตัวเป็นตนน่ะคิดก็ต้องมีรูปเราพันสันฐานตัวเองเป็นไปตามนั้นน่ะทำงานตามนั้นน่ะความคิดความปรุงความแบบมันก็เป็นรูปร่างพันสันฐานแต่มันเป็นมโนเป็นเพียงภาพมโนมันไปพร้อมกันนี่แหละความคิดปรุงไปพร้อมกันสัญญาเป็นตัวแต่ไม่ใช่สัญญาหนึ่งจำได้สัญญาจำได้เหมือนทั้งจำสิ่งที่เป็นอดีตจำรูปจำเสียงจำกลิ่นรสผัสสะผ่านจำได้เรื่องส่วนอดีตแล้วยังมีสัญญาหมายรู้ความจำได้หมายรู้หมายรู้ในที่นี้หมายถึงใจนั้นมันสร้างมโนภาพสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ใช้สังขารคือคิดนะคิดสร้างมโนภาพสร้างตัวสร้างตนสร้างตัวเองให้เป็นคนวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอย่างต่างๆทุกอย่างเป็นโลกพันธสันฐานชาติเกณฑ์ในจิตในเวลาคิดนึกจะเป็นตัวตนการคิดการปรุงก็เป็นตัวเป็นตนนั้นต้องสร้างเป็นตัวเป็นตนนั่นนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตนจะไปสร้างสมมติปัญญาขึ้นมันจะเป็นตนแล้วเขาก็หลงติดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ตนไม่มีรวมแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตนย้อนเข้ามาเฉพาะตัวเราไม่ใช่เราทีนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องเข้าประหารถ้ารู้ตรงใจนั่นนะคือเราแต่จะไปสมมติเป็นตัวเป็นตนรูปร่างอีกนะคือธาตุรู้ที่มีนั่นน่ะก็ถือว่านั่นเราอยู่ตรงนี้แต่โดยสมมติทั้งว่ากายกับใจนี้เรียกว่าตนก็เป็นลมเป็นสมมติลงไปให้หมายรู้ได้เท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าใจเราอยู่ตรงนี้ยังเราเป็นที่หมายเป็นที่กำหนดรู้เท่านั้นไม่จะมีว่ารูปร่างผ่านสันฐานแต่ประการใดแต่เพียงว่าให้ไปกำหนดดวงรู้นั่นนะนี่เราอยู่ตรงนี้ก็มารู้เราเรื่องของรู้ใจใจไม่มีตัวตนนู่นหรอกครับแต่ว่าถ้าสร้างสติขึ้นนะมันก็ตัวเองก็จะสามารถกำหนดรู้ได้กำหนดรู้นะถ้าเราจะตั้งจิตนะรู้ที่ใช่มั้ยว่าตั้งจิตคือเอาเข้าไปสนใจดึงความรู้สึกเข้าไปจดจ่อจุดรู้จุดรู้อยู่ตรงไหนอ่ะก็ไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกมันอยู่จุดไหนก็ให้ไปประคองให้รู้อยู่ในจุดนั้นอันนั้นจะว่าเข้าไปหาใจแล้วก็ไปรู้อยู่ในจุดเดียวนะไม่ให้มันสร้างออกไปที่อื่นให้มันรวมอยู่ในจุดเดียวนะก็เรียกว่ายุรู้ใจนะถ้าเรารู้จุดหมายอย่างนั้นเราก็ตั้งจิตจำไว้ตั้งจิตให้ถูกเดินความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับแล้วทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้จักจุดก็เคยได้ให้อุบายวิธีตั้งจิตไว้แล้วว่าให้กั้นลมถ้าอยากจะรู้จุดรู้ว่าจุดรู้ของเรานั้นที่จะต้องหมายรู้นี่จะต้องหมายรู้ตรงไหนให้กั้นลมสูบลมเข้ารู้ตัดไปนานๆเวลากั้นแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้าไปพอกั้นลมพับดึงความรู้สึกมันจะไปจดจ่อตรงจุดรู้ทันทีไม่ต้องไปเพ่งไปมองนะมันจะเข้าไปสู่จุดรู้พับแบนดีถ้าบอกกั้นลมมาได้มันบอกเข้าไปถ้ากั้นลมมันกลัวตายมันจึงวิ่งเข้าไปหาจุดของมันดังนั้นเราจะตั้งจิตเราก็จะไม่ต้องประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ให้ทำอย่างนั้นอันนี้วิธีการที่จะให้ใจของเรามันรวมอยู่ในจุดหรือใช้คำว่าจิตซะก่อนให้จิตของเราไปรวมอยู่ในจุดรู้คือไปรวมเป็นหนึ่งวะนะไปรวมเป็นหนึ่งอาการที่ใจของเราไปรวมเป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิเราก็ทำโดยวิธีสองอย่างตอนบ่ายๆเน้นว่าให้โยมแก่ๆมูลนิธิได้ฟังละ
ทีนี้จะตอนนี้ก็จะซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วิธีตั้งจิตเพื่อจะให้ลงสู่ความสุขให้ทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็ทำอย่างที่พวกเราเคยทำอยู่นี่คือเราใช้ลมด้วยสูบลมหายใจกับว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นก่อนหายใจสบายสูบเข้าไปว่าพุทโธพุทโธสูบเข้าไปว่าพุทโธพุทโธเอาเต็มอัตตาซะก่อนต่อจากนั้นจึงหยุดทีพอหยุดแล้วไปตั้งเอาที่ท้องเป็นหลักดึงความรู้สึกไปแนบตรงนั้นให้รู้ลมเข้าลมออกเองรู้ลมเข้าลมออกอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปสูบลมหรอกแปะไว้ตรงนั้นมันก็จะมีลมเข้าลมออกลมแล้วก็ดูหรือให้รู้สึกลมเข้าลมออกอย่างนั้นพร้อมทั้งรักษาจุดรู้เอาแปะไว้ตรงนี้ก่อนจนกว่านั้นลมนั้นมันจะละเอียดละเอียดอ่อนไปตามลำดับเราเอาเราก็วางลมดีไม่เอาลมอีกแล้วไปตั้งจุดรู้แล้วทีนี้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับจับความรู้สึกไว้ในจุดข้างในเนี่ยโน่ในจุดเดียวนะให้ไปรู้อยู่ในจุดเดียวนะซึ่งมันเป็นหลักของสมาธิว่าจิตเป็นหนึ่งเราก็ไปตั้งในจุดหนึ่งนั่นนะจุดหมายนะประคองเข้าไปมันก็จะจับจุดได้เองแล้วรักษาไว้ตรงนั้นทีให้มีความรู้สึกติดต่ออย่างนั้นโดยลำดับเมื่อเราทำอย่างนั้นมาครับแล้วจิตก็จะมั่นอยู่ในจุดนั้นถ้าเราทำกำหนดรู้เนี่ยมันไม่มีวุบไม่มีวับแล้วทีถ้าเราจับจุดนั้นใจมันก็จะมั่นเข้า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 เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อารมณ์กรรมฐานอย่างว่าตั้งเอาอารมณ์ไว้กรรมฐานนั้นมันจะตกลงสู่ภวังค์เดี๋ยวไม่ได้กำหนดรู้โดยตรงเดี๋ยวกำหนดพลังใจว่าเรานึกว่าพุทโธ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 อย่างใจมันผูกอยู่กับพุทโธแล้วทีนี้ถ้ามันจะลงกับวุฒิลงเรียกว่าตกพลังแต่ถ้าเรากำหนดรู้เลยมันไม่วุฒิละเพราะมันหยุดที่จุดของมันแล้วมันก็จะมีความรู้สึกแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นก็แน่วใครไม่ต้องรักษายากครั้งแรกที่เราประคองนะพยายามประคองเข้าไปประคองดึงความรู้สึกทุกสาวความรู้สึกไปแปะไว้ตรงนั้นย้ายมันเคลื่อนที่อันนี้วิธีที่หนึ่งที่เราปฏิบัติกันมาอันนี้วิธีที่สองย้ายให้ทำสลับกันไปแม้เราจะทำอันที่หนึ่งจนได้แล้วเราก็จำจุดนั้นไว้เวลาเราจะตั้งจิตเราจะส่งก็ดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดพับได้นี่ไม่ต้องมีวิธีการอย่างอื่นละเอาว่าถึงวิธีที่สองวิธีที่สองนั้นเอาจิตของเราเนี่ยควบกายพับกำหนดรู้กายทั้งหมดเองประคองเข้าจับกายนี่เอามาสวมกายนี่ทั้งหมดเหมือนกับเราเอาสุ่มไปงมไก่เนี่ยเขางมไก่ไว้ครอบไก่ไว้แล้วก็ความรู้สึกของเราสวมไว้ที่กายนี้ให้รู้ทั้งหมดจับกายนี้เป็นแม่หมดคราวนี้ก็ให้ใช้ความคิดธรรมดาสอนใจสอนในสิ่งที่มันเป็นจริงในรูปร่างกายนี่บอกว่านี่คือกายเราจะเริ่มอันไหนก่อนก็ได้อนิจจในลักษณะอนิจจทุกขังอนัตตาเราจับทุกครั้งก่อนก็ได้ครั้งแรกก็คือพอจับพระปัจจุบันนี่คือร่างกายรูปร่างกายนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบข้างในเต็มเนื้อเลือดอะไรอย่างต่างๆแล้วก็หวับไปแต่ว่าเอาแค่นั้นก็พอต่อจากนั้นก็น้อมจับกายนั้นไว้ละแล้วก็นึกในเรื่องความทุกข์ยากลำบากทีนี้มาคิดในเรื่องความทุกข์ยากลำบากเราเคยเจอทุกข์ยากลำบากมาแล้วทุกอะไรนั่งนัดมันก็ทุกข์ก็เจ็บแข้งเจ็บขาน่ะเดินนักก็เจ็บแข้งเจ็บขานอนนักก็เจ็บปวดทั่วร่างเหมือนกันไอ้บทนอนนั้นถือว่าเป็นอริบทที่ถือว่าเป็นอริบทที่สบายที่สุดอ่ะแต่ว่านอนก็จริงๆไม่ไหวอ่ะมันทุกข์เหมือนเค้า
เจ็บไข้เดบวยมานอนเตียงเตียงนอนเป็นไข้อย่างนึงไม่อยากจะลุกเต็มทีแล้วไม่อยากจะนอนละเบื่อนอนมันก็เป็นทุกข์ให้เราเพียรพยายามนึกถึงความทุกข์ยากลำบากที่เราได้สวยได้รับมาโดยลำดับเฉพาะรูปร่างกายเนี่ยเพราะความเจ็บปวดรุนแรงทีนี้อันนี้ทุกข์อันนี้หมดธรรมดาทียังมีทุกข์ซึ่งมันมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกถูกเพราะมีโรคภัยไข้จะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นอย่างไรดังมันทุกข์คือไม่สบายนี่มันมีประจำเป็นของจริงมันมีจริงเป็นจริงแล้วแล้วก็นึกถึงสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันมีอยู่รูปร่างกายเขาเองแล้วมันเป็นทุกข์เองแล้วร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ทุกข์นะมันไม่ได้ทุกข์อ่ะตัวที่รับทุกข์ก็คือใจเราสอนไว้ใจไปรับทุกข์อันนี้นะรับความสบายไม่สบายของรูปร่างกายอันนี้นะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเองเราก็จับกายของเราไว้ตามนั้นย้ายมันแลบออกไปกำหนดไว้ที่กายนี่นะทำความรู้สึกไว้ที่กายจับไว้ตรงนี้นี่ทำไมมันจึงทุกข์ยากลำบากอ่ะที่มันทุกข์ยากเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยเข้าสู่สัจหลักเข้าสู่หลักอนิจจังนะคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเอารูปร่างกายก็นะคำว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นลักษณะของความแก่แก่แล้วหมายถึงอาการร่างกายของเรานะมันเหี่ยวแห้งไป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 เมื่อหนุ่มสาวก็ตึงตังดีแหละพออายุมากเขาก็แห้งไปแห้งไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปแข้งก็เหี่ยวขาก็เหี่ยวแขนก็เหี่ยวเนื้อหนังมังสาเราที่ไปหมดเลยเมื่อท้ายเลยมันเห็นซี่โครงกระดูกบางคนนั่นเองเป็นลักษณะของความแก่นี่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงมันแก่มันก็มันเพราะมันเปลี่ยนสภาวะมันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงของมันเป็นหลักจริงอยู่แล้วมันจึงมีทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยรูปร่างกายอนัตตาคือเป็นไปเองไม่ได้สร้างได้ทำแก่เองเจ็บก็ได้ป่วยเองสุดท้ายก็แตกดับเองนี่คือรูปร่างกายตัวผู้รับทุกข์ยากลำบากก็คือใจผลสุดท้ายแตกดับคือตายพี่นางวิ่งเข้าไปความตายตายล็อกเขากันผลสุดท้ายร่างกายนะครับก็ใส่ลงเลยทำบุญให้ทานไปตามเรื่องแล้วผลสุดท้ายเขาไปเผาเราเคยเผากันอยู่เรื่อยๆเลยไอ้ตัวเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นละตัวเราก็จะถึงเวลาละข้างหน้ามองเห็นข้างหน้ามันจะถึงอยู่แล้วและจึงย้อนขึ้นมาอ๋อนั่นรูปร่างกายของแก่เจ็บตายคือใจนั่นแหละใจนั้นตัวไม่แก่เจ็บตายใจมันไม่มีตัวมันจึงไม่แก่มันจึงไม่เจ็บไข้มันจึงไม่ตายแล้วไม่ตายยังไงเราเพียงคำนวณธรรมดาอย่างที่ว่าคนตายเนี่ยวิญญาณมันถอนออกที่ว่าถึงวิญญาณถอนเนี่ยคือคนเราในขณะที่ใจยังครองร่างครองอยู่นี้มันจะยึดถือกายสองอย่างคือกายหยาบก็คือกายของที่มีอยู่นี้และกายละเอียดมันเป็นภาพนะกายละเอียดเป็นภาพตัวเองนั่นในขณะที่เรานอนหลับปั๊บกายละเอียดนั้นมันจะปรากฏจิตก็ไปตั้งอยู่ในกายละเอียดนั้นที่เราฝันมาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เป็นตัวตนเป็นลูกเราแล้วไปนะไปเที่ยวแล้วเรียกว่าใจไปเที่ยวนะความจริงใจมันได้ไปเที่ยวแต่ว่ามันยึดถือมโนภาพใจเกาะมโนภาพก็เหมือนได้ไปเห็นนั่นเห็นนี่ธรรมดาแต่มันไม่ใช่รูปที่นอนอยู่นั่นนะมันเป็นภาพรูปละเอียดอันนี้คือนอนหลับนะคนตายก็เหมือนกันจิตถอนพอหลุดจากกายในวับไปไหนภาพละเอียดนั่นก็หล่อไว้
จก็ไปสวมจับภาพละเอียดระพับเป็นตัวตนรูปร่างของตัวเองเลยอย่างคนที่ตายอุบัติเหตุกิจสลัดออกจากร่างกายปัจจุบันทันด่วนก็ไปถือร่างกายถือภาพละเอียดพับเป็นตัวเองบางทีตัวเองมองเห็นรูปร่างกายที่มันถูกรถชนอะไรต่างๆเลยนอนตายนั่นก็เป็นกายนี่ก็เป็นกายมองแล้วตัวเองก็เป็นเหมือนกายอีกก็เป็นตัวเองนั่นคือตัวนั้นมันเป็นมันมีกายเรียกว่ากายวิญญาณมันวิญญาณอย่างนี้ครับอย่างนั้นนะที่มันเป็นภาพอยู่นั้นจริงๆว่าเรียกว่าวิญญาณที่เป็นผีไปเคาะบ้านเคาะเมืองเขาหลอกเขาเนี่ยแบบมันเป็นวิญญาณก็เป็นตัวเองเป็นตัวตนนั่นไปคนตายอุบัติเหตุโดยมากมันใครจะไปหาพี่หาน้องหาญาติบางทีไปเคาะบ้านป๊อก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 บางคนแสดงตัวให้ปรากฏเลยให้เห็นเลยขึ้นไปบ้านให้คนอื่นเขาเห็นนี่ญาติไปน้องคนใดคนหนึ่งเขาเห็นละนี่ถามว่าตายเอ้าเมื่อกี้มันก็มานี่ว่ากันอีกเนี่ยนะใจเนี่ยนะมันไม่ตายมันแต่ว่ามันก็สร้างภาพเป็นตัวตนขึ้นมาคราวนี้ถ้าว่ารูปภาพอันนั้นนะใจก็ลอยไปลอยมาอยู่นั่นนะถ้ามันจะไปสุขภพจริงลอยไปลอยมานะถ้าไปสุขภพพอเข้าถึงพอพับก็ดับภพสมมติว่ามันจะไปเกิดถือปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ผู้หญิงคนใดพร้อมที่จะรับเอาวิญญาณนั้นเข้าถึงวัฏสงสารมันก็ลอยเข้าไปหากันก็ดูดเข้าวับไปเลยดูดเข้าไปปั๊บก็ให้ภาพเดิมนึงก็หายวับเลยทีนี้ไปสร้างรูปใหม่ทีนี้ในครรภ์ของแม่นั่นนะคนที่เกิดมีเงินอันนี้ไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์อย่างนั้นมันเกิดธรรมดาลอยอย่างนี้ไม่ได้ไปไหนลอยมากคนตายอุบัติเหตุเขาจะเกิดได้ง่ายง่ายทำไมเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าชีวิตคือความเป็นในมนุษย์นี่ยังไม่ครบอายุไขมันยังไม่ถึงอายุไขตายมันยังไม่ถึงอายุไขใจมันถอนจากร่างก่อนจึงไปเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นไวกว่าคนที่มีอายุไขสิ้นแล้วทีนี้ถ้าไปสู่ภูมิอื่นเดี๋ยวไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์บางคนมีญาติมิตรพวกเทพไปเดี๋ยวก็พาไปนำไปสู่สวรรค์แต่บางพวกหนึ่งไม่ไปคนเดียวคนที่ทำบุญให้ทานอะไรต่างๆมากมายมาแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยนะร่างกายบอบช้ำเหลือเกินโรคไข้ไข้เจ็บมาครอบงำก่อนจะตายนะนี่ไม่ตายสักทีพอถึงเวลาจิตถอนจากร่างวับพออาศัยบุญกุศลที่เคยสร้างเราวับเข้าถึงสวรรค์ไปเลยเราเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มองเห็นปราสาทราชสมุนเทียนเห็นอย่างถึงเป็นตัวเองก็เป็นเทพไปอย่างต่างๆเนี่ยเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหากต้องถามคนแวดล้อมหมู่ที่แวดเขาบอกว่านี่คือสวรรค์ก็ต้องพวกที่อยู่นะเขาต้องแนะนำเขาต้องบอกในพวกที่ไปสู่พบภาพเดิมมันก็หายไปหมดแล้วไม่มีไอ้คนที่ยังเกิดอะไรไม่ได้ที่เรียกว่าสัมภเวสีก็อย่างที่ว่าใจนั่นน่ะถือเอารูปเดิมตัวเองน่ะลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาบางคนน่ะอยากให้น้องทำบุญให้ทำบุญแล้วอนุโมทนาทักกับเขาขออนุโมทนาพรให้ทานหรือวัตถุปัจจัยทานที่เขาทานให้นะมันจะเป็นของทิพย์เข้าสวมวิญญาณนั้นเลยเข้าสวมวิญญาณวิญญาณนั้นวับคราวนี้แทนที่จะไปมันก็เป็นเทพไปทีเนี่ยไอ้รูปนั้นภาพนะกลายเป็นทุกเทพไปเป็นรูปละเอียดเป็นสิ่งที่ไม่ตายนี่ว่าถึงความเป็นไปของวิญญาณต่างๆให้ฟัง
เมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดอันนี้ให้พระพี่นะนั่นของที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนว่าเพื่อให้เราแน่นอนต้องให้ใจของเรานะมีคุณธรรมให้มีสติสมาธิปัญญานั่นน่ะคุณธรรมที่เป็นธรรมไม่ตายคือสติสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละว่าตามหลักของไมยันว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าว่าภายในจิตเรียกว่าสติสมาธิปัญญาไม่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าสติสมาธิปัญญาตัวสติเป็นตัวศีลสมาธิใจมั่นคงปัญญาก็หมายถึงรู้ดีรู้ชั่วชอบเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้พิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของแก่เจ็บตายรูปร่างกายของที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือใจดังนี้ว่าพวกนี้ทางนั้นเราเอาใจเนี่ยก็ประคองใจของเราเข้าสู่จุดรู้ไงเนี่ยไม่กำหนดรู้กายไม่กำหนดรู้ใจดึงความรู้สึกจดจ่อรักษาดังที่เราทำครั้งแรกนะอันนี้เราใช้ปัญญาในร่างกายถ้าเราทำอย่างนี้กำหนดรู้แล้วมาเข้ามาเข้าจิตใจมั่นคงเป็นหนึ่งใช้เป็นหนึ่งพับก็จะเป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ด้วยแต่ถ้าทำเพียงให้ใจสงบลงเฉยๆอย่างมาพุทโธใจสงบลงมันก็ไม่มีปัญญาคือไม่เกิดวิปัสสนาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเกิดสองลักษณะวิปัสสนาญาณเกิดลักษณะที่หนึ่งพอใจสงบวับลงไปแล้วเข้าสู่ภวังค์เป็นอัปปนาสมาธิและใจถอยออกมาก็เกิดแสงสว่างนี่นะเกิดแสงสว่างเห็นกายเห็นจิตตัวเองเห็นกายเห็นจิตแล้วก็ไอ้กายนี่ก็มีความแก่เท่าชราแตกดับเปื่อยผุพังเนี่ยไปเป็นลักษณะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวนั้นเลยอันนี้ลักษณะที่เกิดเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็ผลสุดท้ายก็ดับเหมือนกันนะปรากฏเห็นกายเห็นจิตของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยอีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาญาณเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในจิตเกิดเบื่อหน่ายคลายกระหนับอันนั้นก็สลดสังเวชมองเห็นความแก่ความเจ็บอะไรน่าสยดสยองอย่างต่างอันนี้ไม่มีรูปร่างพันธสัญญาแต่มันเกิดปัญญาขึ้นมาในนั้นเรียกว่าเกิดสังเวชว่าไงสังเวชสลดใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยใจทีนี้ถ้าใจเขาละโกรธสลดสังเวชรีบประคองใจของเราเข้าสู่ดวงรู้นั้นโอ้ไปเรื่อยๆอย่าให้ใจของเราแวบออกไปถ้าแวบออกไปบางคนมันถึงขนาดจะเป็นวิปลาสกันนี่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดยังต่างๆไม่อยากจะอยู่กับโลกแล้วไม่อยากจับผู้จับคนอยากแค่หนีเข้าป่าเข้าโรงเข้าดอนบางทีไปนี่เป็นอุบายวิธีสำหรับที่จะภาวนาว่าจะแยกสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งให้กำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธเสร็จแต่ก็ตั้งจิตเลยทีประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้จดจ่อรักษาไว้เลยอันนี้ก็เป็นอุบายสมถะอย่างเดียวเพียรพยายามรักษาจิตดูจิตอย่างนั้นให้จิตจนเป็นหนึ่งทำจิตของเราเป็นหนึ่งอันที่สองเอาใจนั้นมากำหนดรู้กายเอามากำหนดรู้กายทำยังไงก็ว่ายฟังแล้วมันก็เหมือนเราเอาสุ่มเป็นกองไก่ยังไงเดินความรู้สึกสวมกายของเราภาพรู้ตัวนี้ร่างมันพิจารณาร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆเขาจะตายก็มากำหนดรู้ใจอย่างเดิมที่เราจะต้องเอาใจแล้วก็ดูใจนั้นเรื่อยไปดีนะถ้าเราได้เคยใช้ปัญญาในรูปร่างกายอย่างนี้แล้วแล้วกำหนดดวงรู้กำหนดใจขึ้นมาแล้วนะได้นั่นน่ะเมื่อใจสงบลงแล้วมันจะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเลยหลักของวิปัสสนาญาณที่มันเกิดขึ้นในจิตก็เหมือนถือหลักอนัตตลักษณสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กันแล้วกันนะเป็นแม่บทของวิปัสสนาญาณที่เกิดพระพุทธเจ้าสอนในอนัตตลักษณสูตรคือขันธ์5
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอริยสอนนี่นะไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาทีพุทธเจ้าก็บอกถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนแล้วไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เปลี่ยนสภาวะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ว่ารวมทั้งรูปและนามเลยถ้าว่าเฉพาะนามอย่างเดียวก็ได้ว่านามอย่างเดียวก็หมายถึงรูปร่างกายนี้มันก็ไม่เปลี่ยนไปเพื่ออาพาธต่างๆใช้อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยจึงเป็นอัตตาแต่ที่มันเปลี่ยนสภาวะมันแก่เท่าชราแต่กลายเป็นมันจึงเป็นอนัตตารวมขันธ์ห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วนะเมื่อมันเป็นอนัตตาแล้วที่มันเป็นอนัตตาก็เพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันต้องเป็นทุกข์ยากลำบากถ้าใจนั้นไปอาศัยที่ตัวผู้รับทุกข์ยากลำบากก็คือใจไปรับทุกข์ยากลำบากนั่นรวมความรักเหรอขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองนะรวมแล้วแต่พระพุทธเจ้าแสดงหลักอนัตตาถอยไปหานิจจังทุกขังแล้วพระพุทธเจ้าก็สูบตอนท้ายอนัตตาสูบที่มันสูบลงเอวังปัสสังสุตตาอริยสาวโกเมื่ออริยสาวกเห็นอย่างนี้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอย่างนั้นตามความจริงย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์ห้านั้นเบื่อหน่ายหมายถึงว่าไม่รักไม่หลงไม่ยินดีไม่พอใจแล้วเพราะมองเห็นแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงนั้นแล้วมันไม่อยู่อย่างนั้นละมันมีโรคอะไรต่างๆที่จะเป็นสาระแก่นสารได้ถ้าพี่มาทั้งรูปสวยๆงามๆที่มีก็สวยๆงามๆนั้นมันไม่อยู่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็หายงับไปบางการคนที่เกิดความกำหนัดถ้ามันเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นนะเกิดความกำหนัดมองเห็นรูปที่กลมกันข้ามว่าสวยว่างามน่ารักใครพอใจเหลือเกินถ้าหวานน้อมเลยว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนยายแก่ตักไม่หวงนะพอนึกได้อย่างนั้นมันก็จะเปลี่ยนใจพับทันทีไม่เกิดความกำหนัดยินดีที่คือหลักการพิจารณาอาการพิจารณาในหมายถึงเราประคองใจให้ไปแต่ครั้งหนึ่งขันห้าแต่ละครั้งเพราะความสงบสังเวชที่มีปัญญาเกิดขึ้นมันไม่ได้ให้ความพิจารณาทางไหนทางนั้นให้สงบเป็นหนึ่งมันจะเกิดผุดขึ้นมาในจิตตลอดความสงบสังเวชเบื่อหน่ายคลายกำลังเกิดขึ้นมาในจิตเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นจากการไปยึดถือขันธ์ห้าเมื่อใจหลุดพ้นจากยึดถือขันธ์ห้าก็มีญาณดวงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในจิตเลยบอกในจิตได้เลยไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกญาณจะปรากฏขึ้นในจิตเองรับรองเองว่าอ๋อขันธ์นั้นในใจของเราหลุดพ้นแล้วจากการไปยึดถือขันธ์ห้านั้นแล้วก็เราลองอ่ะขณะนี้เรามีชาติสิ้นแล้วคือไม่เกิดอีกแล้วมีพรหมจรรย์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติแล้วกิจที่ควรทำไม่ทำเสร็จแล้วนะไม่ต้องมีกิจอื่นที่จะต้องทำอย่างนี้ต่อไปแล้วที่จะไปให้ทานรักษาศีลเจริญไม่มีแล้วหมดแล้วทำพอแล้วเต็มแล้วนี่จริงแค่ว่ามีชาติสิ้นแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ให้อุบายวิธีทุกคนก็นำไปใช้นะไปภาวนากันเป็นญาติโยมทั้งหลายก็ตามหมู่พระภิกษุสามเณรก็พากันนำไปใช้ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตื่นนอนไหว้ทำเป็นประจำอย่างนี้นั่นนำไปจึงเป็นทางเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเองและทุกคนต้องสอนตัวเองด้วยว่าเราแก่ไปธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาเราจะไม่มีความดีนะทำไมสร้างนี้ไม่มีไอ้ทรัพย์ไอ้ทรัพย์ตัวของหลักภาวนาที่เราสร้างก็คื
สติสมาธิปัญญานี่คืออริยทรัพย์ใหญ่โตนำให้พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะเพื่อให้พ้นจากความแก่เจ็บตายนะถึงว่าพระที่เป็นเจ้านั่นการทำบุญให้ทานทั้งหลายทำความดีทั้งหลายสุดท้ายเข้าถึงนุ่งถึงนิพพานเข้าถึงที่ไม่แก่เจ็บตายนั่นถ้ายังแก่เจ็บตายอยู่ยังไม่พอบุญกุศลยังไม่พอที่สร้างเต็มอัตราเต็มที่แล้วเข้าถึงนิพพานเลยรวมเราเข้าถึงที่ไม่แก่เจ็บตายกันแล้วกันนิพพานอยู่ไหนเข้าถึงที่มันไม่แก่เจ็บตายกันแล้วเราเอาจำกันไว้แค่นั้นก็พอพอเรามันยังไปไม่ถึงก็ว่าตามที่พระพุทธเจ้าวางไว้กันแล้วกันนี่ว่าถึงเหตุพระพุทธเจ้าก็ว่าเมื่อผู้ใดสามารถกำจัดราคะโทสะโมหะหมดขึ้นไปแล้วนั่นละคือนิพพานแต่ที่ว่าเป็นแม่บทได้เต็มตาคือผู้ใดสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์เต็มในใจแล้วเมื่อไรนั่นแหละธรรมนั้นนะจะนำให้หลุดพ้นเข้าถึงนิพพานได้ยังเหลือเวลานิดหน่อยสัก5นาทีอัดตอนนี้ไปให้สงบจิตดึงความรู้สึกเข้ามาตั้งใจตั้งใจเลยประคองความรู้สึกเข้าจดจ่อดังที่บอกเข้าสู่จุดรู้พับดึงเข้าไปเลยเอาสองอกนี้เป็นที่หมายนะดึงเข้าไปภาวนาจะยังจับไม่ได้ไว้กั้นลมดังที่บอกนะกั้นปั๊บเราก็ดึงความรู้สึกเข้ามาทีมันจะจดจ่อจับจุดนั้นไปเลยแล้วจึงหายใจโซ่แล้วก็รักษาไว้ตรงนั้นไปด้วยเราต้องการให้ใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิคือจิตเป็นหนึ่งให้มันอยู่ในจุดเดียวเนี่ยจึงจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจต่อไปถ้าใจเป็นหนึ่งสมาบริบูรณ์และสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นแล้วพร้อมบริบูรณ์ในนั้น